ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการฟังสบายสไตล์พัฒนาชุมชนวันเสาร์นี้นะครับซึ่งอยู่ในช่วงของประเพณีปีใหม่เมืองหรือประเพณีสงกรานต์ของบ้านเฮานะครับก็เป็นประเพณีที่สำคัญของเจ้าเหนือหรือเจ้าล้านนาคนเมืองของเฮาอันสืบเนื่องมาจากในอดีตกาลที่ยึดถือเป็นช่วงเปลี่ยนศักราชใหม่โดยจะเริ่มจุดที่พระอาทิตย์ย้ายจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษซึ่งมักจะตรงกับวันที่13เมษายนหรือวันที่14เมษายนของแต่ละปีนะครับจะใดก็แล้วแต่นะครับประเพณีปีใหม่เมืองก็จะกินเวลา 4-7 วันหรือว่ายาวนานกว่าสงกรานต์ของภาคอื่นๆตัวนะครับของตังพื้นเมืองเหนือของเฮาเราจะเริ่มตั้งแต่วันสังขารล่องก็คือตั้งแต่วันที่13ที่ผ่านมานะครับไปเรื่อยๆนะครับก็วันที่14นะครับก็จะเป็นวันเนานะฮะแล้วก็วันที่15ตะวาก็เป็นวันพญาวันวันพญาวันซึ่งเป็นวันที่มีการไปทำบุญที่วัดนะครับเป็นวันที่มีกิจกรรมตามความเชื่อในวิถีชีวิตตามความเชื่อในพิธีกรรมไสยศาสตร์เช่นการเลี้ยงผีครูการนำเครื่องรางของขลังนำสิ่งบดีออกไปการซักคาถาซักยันต่างๆนะครับถือว่าเป็นการเพิ่มความขลังวันนี้ก็เป็นวันพญาวันนี่ก็เป็นวันที่ทำบุญทางศาสนาตั้งแต่เช้าตรู่นะครับไปวัดไปวานะครับมีการถวายภัตตาหารคือกับคนตายหรือว่าต้านขันเข้านะครับหรือว่าต้านตุงหรือว่าถวายตุงปักเจดีย์ทรายดำหัวคารวะผู้ใหญ่การทรงน้ำพระธาตุพระสถูปเจดีย์พระพุทธรูปการตานไม่กั้มสลีหรือว่าไม่กั้มโพนะฮะซึ่งถือว่าเป็นการค้ำจุนพระพุทธศาสนาคือมีการทำบุญใจบ้านคือการประเพณีติดตั้งของเสาบ้านหรือว่าเสาบ้านนะครับอันนี้ก็เป็นประเพณีของบ้านเมืองทางเหนือของเฮานะครับซึ่งในภาคเหนือแต่ละจังหวัดก็อาจจะประเมินกันนะครับซึ่งประเพณีสงกรานต์นี่นะครับเป็นถือว่าเป็นปีใหม่ของคนเมืองนะครับซึ่งจะนับตามปีใหม่เมืองพอถึงปีใหม่ก็จะกลายเป็นปีอีกปีหนึ่งที่ปัจจัยปีเก่านะครับอายุของเฮาก็จะเพิ่มขึ้นอีกไปหนึ่งปีนะครับแล้วก็ประเพณีสงกรานต์ปีใหม่เมืองของเฮาก็ถือว่าเป็นการเตือนตนการสำรวจตรวจสอบตนเองเพราะการที่เฮาอายุเพิ่มขึ้นจะเป็นการย้ำเตือนให้คนบ้านเมืองเฮาคนเมืองเฮานะครับรู้จักการเปลี่ยนแปลงของวันเวลาไว้สังขารนั่นก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองนะครับและก็ที่สำคัญก็คือประเพณีปีใหม่เมืองของเฮาเป็นการชำระสะสางสิ่งตบดีนะครับปีใหม่เมืองเป็นช่วงโอกาสที่คนเมืองได้สำรวจตรวจสอบสิ่งต่างๆที่ล่วงเลยมานะครับเมื่อพบข้อบกพร่องก็มักจะมีการตั้งจิตตั้งใจสะสางสิ่งที่บ่ดีบ่งามออกไปอันใดเป็นสิ่งที่ให้ก็ขอให้รับไปกับไฟไหลไปกับน้ำล่องไปกับสังขารนะครับแล้วก็แถมอันนึงก็ครับประเพณีปีใหม่เมืองของเฮาเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งนะครับปีใหม่เมืองเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมามากมายหลายประการนะครับทั้งเป็นวัตถุความเคลื่อนไหวเสื้อผ้าเข้าของมีความคึกคักเคลื่อนไหวในการต้อนรับปีใหม่ก็จะเกิดการตั้งใจใหม่ตั้งความหวังใหม่ตั้งความพยายามใหม่ถือว่าเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังที่รบครับท่านผู้ฟังที่รบครับวันนี้ก็ครับก็ถือว่าบ้านเฮาก็ถือว่าเป็นวันปากปีนะครับกิจกรรมก็เริ่มตีวัดของแต่ละหมู่บ้านนะครับมีการบูชาเข้าลดเคราะห์นะครับช่วงสายก็เป็นการทำพิธีส่งเคราะห์บ้านส่งเคราะห์เมืองสืบชะตาบ้านสืบชะตาเมืองนะครับก็ทำกันตีกลางหมู่บ้านนะครับซึ่งภาคค่ำนะครับแต่ละครัวเรือนก็จะมีการจุดเทียนบูชาสะเดาะเคราะห์สะเดาะน้ำเรียกคำว่าตามเตียนบูชาพระเจ้านะครับนี่ก็คือการสะเดาะเคราะห์การสืบชะตาการตามเตียนสืบบูชาโชคลาภนะครับอันนี้ก็แต่ละพื้นที่แต่ละท้องถิ่นแต่ละจังหวัดในภาคเหนือของเราอาจจะเหมือนกันนะครับแต่ก็จะมีการคล้ายๆกันนะครับแล้วก็หลังจากวันปากปีก็จะมีวันปากเดือนปากวันอันนี้ก็แถมท้ายเข้ามานะครับเนื่องจากว่าการลดน้ำดำหัวผู้รับผู้ใหญ่ผู้สูงอายุอาจจะบ่ทันแล้วนะครับก็สืบต่อกันไปเป็นวันปากเดือนวันปากวันนะครับอันนี้ประเพณีปีใหม่เมืองของเราก็ถือว่าเป็นประเพณีที่สำคัญนะครับที่รวมกันอนุรักษ์สืบสานกันมาให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนเมืองของเฮานะครับอีกอย่างหนึ่งก็ช่วงปีใหม่เมืองก็เป็นช่วงของวันครอบครัวนะครับคือพ่อแม่ลูกญาติพี่น้องนะครับมาได้มีโอกาสมาพบหน้าพบตากัน
พบปะสังสรรค์กันนะครับนานๆที่แยกย้ายกันไปทำงานต่างถิ่นต่างบ้านแล้วก็ใจถือเลิกถือยามในโอกาสประเวณีปีใหม่เมืองเฮาปิกมาบ้านนะครับมาพบปะญาติพี่น้องปู่ป้าหน้าอามาดำหัวดำเกลารดน้ำผู้สูงอายุนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับวันเสาร์นี้นะครับรายการฟังสบายสไตล์พัฒนาชุมชนนะฮะนอกจากจะมีเรื่องเกี่ยวกับปีใหม่เมืองมาอูมาจามาทักประทายกันแล้วนะครับก็ยังมีเรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องบุคคลของจังหวัดพะเยานะครับตีได้เข้ารับรางวัลครุฑทองคำหรือเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปีนี้นะครับซึ่งก่อนปีเฮาจะไปพบปะกับข้าราชการดีเด่นนะครับในส่วนของสำนักงานพระนามชนจังหวัดพะเยานะครับก็คือน้องโชติกามินทานะฮะซึ่งทางรายการฟังสบายสไตล์พระนามชนได้ไปพบปะและก็สัมภาษณ์ถึงผลงานและก็ความภาคภูมิใจในครั้งนี้นะครับในช่วงนี้เรามาฟังเพลงลูกทุ่งมวนๆสักเพลงก่อนครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับในปี2553นี้นะครับก็มีได้
มีข้าราชการพลเรือนของจังหวัดพะเยานะครับ3ท่านด้วยกันที่ได้เดินทางเข้าไปรับรางวัลเกียรติบัตรนะครับแล้วก็เข็มเชิดชูเกียรติจากท่านนายกรัฐมนตรีในวันข้าราชการพลเรือนเมื่อวันที่1เมษายน2554ที่ผ่านมานะครับที่ทำเนียบรัฐบาลกรุงเทพมหานครสำหรับข้าราชการพลเรือนดีเด่นทั้ง3ท่านนะครับก็ได้แก่กลุ่มข้าราชการประเภทอำนวยการระดับต้นนะครับก็คือพันตำรวจเอกสว่างวิทย์สุทธหลวงนะครับผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรดอกคำไต้นะครับแล้วก็กลุ่มข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการก็คือนางสาวโชติกามินทาเจริญนักวิชาการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปูซางของเฮานะครับแล้วก็ประเภทลูกจ้างประจำดีเด่นก็ได้แก่นายเกรียงศักดิ์เสมอเชื่อผู้ช่วยเรือคนไข้โรงพยาบาลพะเยานะครับเป็นกลุ่มลูกจ้างประจำโดยข้าราชการทั้ง3ท่านนะครับก็เป็นถือว่าเป็นผู้มีเกียรตินะครับในศักดิ์ศรีในสังคมของพะเยาเฮาก็คือเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นหรือที่เฮาเรียกว่าครุฑทองคำนะครับประจำปี2553นี้นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับทั้ง3ท่านโดยนะครับแล้วก็วันนี้รายการฟังสบายสไตล์พระรามชนนะครับขอนำท่านไปพบกับน้องโชติกามินทาเจริญซึ่งเป็นนักพัฒนาชุมชนนะครับนักวิชาการพระรามชนระดับปฏิบัติการนะครับของสำนักงานพระรามชนอำเภอพุสังนะครับและก็ในวันนี้นะครับรายการฟังสบายสไตล์พัฒนาชุมชนจึงจะขอยกคุณความดีนะครับท่านผู้ฟังตามบ้านได้รับทราบนะโดยเฉพาะในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยานะครับซึ่งข้าราชการพลเรือนดีเด่นเมื่อปีที่แล้วนะครับปี2552นั่นนะครับก็ทั้งผู้ดำเนินรายการเองก็คือผมยุทธภูมินามวงศ์นะครับหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศก็ได้เป็นคนหนึ่งนะครับที่คณะกรรมการเพิ่นได้คัดเลือกนะครับเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นหรือว่าข้าราชการครุฑทองคำนะครับอันนี้ก็ห้องกันสั้นๆว่าข้าราชการครุฑทองคำก็คือข้าราชการพลเรือนดีเด่นนะครับของจังหวัดพะเยาซึ่งเมื่อปี2552เนี่ยผมก็ได้เดินทางเข้าไปรับโล่แล้วก็เข็มเชิดชูเกียรติครุฑทองคำเนี่ยครับกับทางตัวแทนของรัฐบาลตัวแทนของนายกรัฐมนตรีนะครับและปีนี้ก็เช่นกันนะครับปี2554นี่ก็ได้มีการคัดเลือกตัวแทนข้าราชการพลเรือนดีเด่นนะฮะพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาก่อของแช่มมาแห่งปีหนึ่งนะครับก็คือมีเจ้าหน้าที่ของพัฒนาชุมชนเนี่ยนะครับได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการครุฑทองคำนาตีทำเนียบรัฐบาลนะครับซึ่งประธานจะเป็นผู้มอบก็คงก็คือนายอภิสิทธิ์เวชชีวะนะครับคือท่านนายกรัฐมนตรีของเรานะครับวันนี้ผมรายการฟังสบายขอพาท่านมาหุ่นจักกับน้องโชติกามีนถาเจริญนะครับซึ่งเป็นนักวิชาการพัฒนาชุมชนหรือว่าพัฒนากรนะครับประจำอยู่ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพุสังจังหวัดพะเยาของเฮานะครับเฮามาทักทายกับน้องก่อนนะครับสวัสดีครับน้องโชติกาครับค่ะสวัสดีค่ะน้องโชติกาลองเล่าประวัติของตัวเก่าหน่อยนะครับว่าบรรจุราชการเมื่อใดทำงานมากี่ปีนะครับที่ไหนพ่องนะครับค่ะบรรจุครั้งแรกนะเจ้าปี2544นะเจ้าตีอำเภอศรีวิไลจังหวัดหนองคายเจ้าตอนนั้นนี่บรรจุในตำแหน่งธุรการนะเจ้าอยู่หนองคายได้2ปีปลายแล้วก็ย้ายมาอยู่ตีอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเจียงไฮ้เจ้ามาเปลี่ยนตำแหน่งเป็นเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนอยู่แห่งปีปลายเจ้าแล้วก็ย้ายมาอยู่ตีอำเภอจุนจังหวัดพะเยาในปี2548นะเจ้าตั้งอยู่อำเภอจุนได้2ปีแล้วก็ย้ายเข้าเจียงมวนนะเจ้ามาอยู่อำเภอภูซางนี่ตั้งแต่ปี2552เจ้าน้องกันครับก็จะเล่นน้องกันนะครับเนาะก็จะได้ก็รายการฟังสบายสไตล์พระธรรมชนแล้วก็พี่น้องอาจารย์พะเยาทุกคนก็ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับรางวัลโล่รางวัลคือครุฑทองคำเข็มเชิดชูเกียรติแล้วก็เกียรติบัตรนี้ในปีนี้ก็ขอแสดงความชื่นชมยินดีตัวนะครับเจ้าขอขอบคุณเจ้าก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทั้งผู้บริหารนะเจ้าเนาะของพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยานะเจ้าบอกว่าจะเป็นท่านพัฒนาการจังหวัดนะเจ้าท่านกอพงโกมลรัตน์ละกะท่านหัวหน้ากลุ่มหัวหน้าฝ่ายต่างๆนะเจ้าที่มีส่วนในการช่วยเหลือนะเจ้าสนับสนุนละกะคือโอกาสในการทำงานตรงนี้อ่ะเจ้าอ
าน้ำเอิญเชิญพี่ชายมาป้อนมวลน้ำกันเออชายเอ้ยสาละวันชิ้นไกลส่งทางอ้ายแบบมวลใจมวลใจครับก็สำหรับข้าราชการดีเด่นเนี่ยนะครับก็ปัจจัยจะได้มากันง่ายๆนะครับภัยจะได้มาเนี่ยก็ต้องมีคุณความดีแล้วก็มีผลงานตีประจักษ์แก่ปวงชนนะครับแล้วก็เป็นที่ศรัทธาเป็นที่ฮักและเคารพของพี่น้องชาวบ้านพอสมควรนะครับก็ภัยที่ได้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับเป็นเกียรติประวัติอย่างดีนะครับก็อยากจะให้น้องกันเนี่ยได้เล่าถึงผลงานอย่างถึงว่าโดดเด่นถึงกรรมการถึงได้คัดเลือกเฮาเนี่ยเป็นตัวแทนของหนึ่งเดียวในจังหวัดพะเยาที่ประเภทระดับข้าราชการระดับผู้ปฏิบัติการเนี่ยนะครับว่าผลงานของเขาอะหยังฮะตีโดดเด่นที่กรรมการได้คัดเลือกเขาเป็นข้าราชการดีเด่นครับผลงานเด่นของเจ้าที่ได้นำเสนอฮือกับคณะกรรมการนะเจ้าก็มีอยู่ประมาณ 2-3 เรื่องนะเจ้าเรื่องแรกนะเจ้าในด้านการขับเคลื่อนปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงก็ได้ดำเนินการที่บ้านสถานหมู่ที่บ้านสถาน2หมู่ที่1ตำบลภูซางนะเจ้าส่งผลให้หมู่บ้านได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุข
ระดับจังหวัดนะเจ้าประจำปี2553นอกจากนั้นหมู่บ้านยังได้หับเป็นหมู่บ้านชุมชนระดับยอดเยี่ยมตามโครงการพะเยาเมืองนายูนะเจ้าแล้วก็ได้รับการคัดเลือกเป็นหมู่บ้านเขียวขจีดีเด่นปี2553ของสถาบันราชพฤกษ์นะเจ้านอกจากนั้นน่ะเป็นหมู่บ้านต้นแบบของอำเภอภูซางนะเจ้าในการตีส่งเสริมให้เจ้าบ้านมีการขับเคลื่อนนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันนะเจ้าส่งผลให้มีผู้มาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่องเลยนะเจ้าในด้านของการแก้ไขปัญหายาเสพติดก็เหมือนกันซึ่งจะมีการสนับสนุนคำแนะนำปรึกษากับคนในหมู่บ้านนะเจ้าในพื้นที่ของอำเภอภูซางทั้งหมดเลยนะเจ้า59หมู่บ้านส่งผลให้บ้านสถาน2นะเจ้าหมู่ที่1เนี่ยกะได้รับโล่รางวัลนะเจ้าประเภทบุคคลและองค์กรผู้มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี2553อันนี้เป็นได้รางวัลระดับภาคนะเจ้ารับโล่รางวัลจากนายกรัฐมนตรีนะเจ้านายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะเจ้าแล้วก็มีผลงานเห็นด้านหนึ่งตีมีความรู้สึกภาคภูมิใจนะเจ้าก็คือมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนการแก้ไขปัญหาความยากจนนะเจ้าน้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินชีวิตประจำวันเป็นแบบอย่างกับครอบครัวชุมชนอื่นๆนะเจ้าส่งผลให้ในผลมีสีนะเจ้าผู้นำเศรษฐกิจพอเพียงของอำเภอภูซางซึ่งเป็นอยู่บ้านตุงติ้วนะเจ้าหมู่6ตำบลภูซางเปิ่นก็ได้รับการคัดเลือกเป็นพ่อดีเด่นแห่งชาติประจำปี2553นะเจ้าและนอกจากนั้นก็มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานต่างๆในพื้นที่อำเภอภูซางนะเจ้ามีการจัดทำเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนะเจ้าจื่อเว็บ www.cddphusang.com นะเจ้าซึ่งจะเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมรวมถึงประเพณีต่างๆชุมชนต้นแบบของอำเภอนะเจ้าเฉลี่ยแล้วมีสถิติผู้มาเยี่ยมชมประมาณวันละ100ครั้งนะเจ้าและก็เป็นทีมที่ปรึกษานะเจ้าเฮ้กับเด็กๆบ้านหวกนะเจ้าในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เมืองท่องเที่ยวชายแดนบ้านหวกนะเจ้าตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยานะเจ้าซึ่งในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สถานที่และแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมของบ้านหวกนะเจ้าเนาะภายใต้เว็บไซต์ www.taupulu.com เจ้านะครับพ่อแม่พี่น้องทางบ้านครับก็ได้ฟังผลงานของน้องโชติกามินทาเจริญโอ้ลอยลายยาวเหยียดแล้วครับก็ปึ้งนะครับตีได้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นนะครับได้ครุฑทองคำเข็มชุดชูเกียรติของข้าราชการของเฮาตีตั้งหน้าตั้งตาอุตสาหะทำงานนะครับเพื่อพี่น้องเจ้าบ้านนะครับจนกระทั่งว่าประสบความสำเร็จนะครับยะเฮชุมชนยะเฮพี่น้องเจ้าบ้านเนี่ยได้ฮักได้หอมได้ศรัทธานะครับโดยยะเฮหมู่บ้านได้รับรางวัลชนะเลิศหลายด้านหลายอย่างทีเดียวบ่ว่าเป็นยาเสพติดบ่ว่าเป็นเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงบ่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวบ้านหวกนะครับคือน้องโชติกามินทาเจริญเนี่ยน้องเป็นพัฒนากรประจำตำบลภูซางนะครับก็ได้ทำงานร่วมกับพี่น้องผู้นำชุมชนแล้วก็พี่น้องชาวบ้านยังเป็นที่เคารพรักล่ะครับฮักนะครับศรัทธาจากพี่น้องชาวบ้านพี่น้องประชาชนนะครับทำให้ผลงานครั้งนี้นะครับโดดเด่นกว่าคนอื่นๆนะครับจึงทำให้คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกน้องโชติกามินทาเจริญนะครับนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการเนี่ยนะครับได้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นได้รับโล่เกียรติบัตรพร้อมกับเข็มเชิดชูเกียรติเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี2554 1เมษายนนะครับณที่ทำเนียบรัฐบาลโดยท่านประธานก็คือท่านนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะท่านนายกรัฐมนตรีผู้มอบโล่เกียรติบัตรอันเกียรติยศแห่งนี้นะครับเป็นเกียรติประวัติของน้องโชติกามีนทาเจริญนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอให้น้องนะโชติกานะครับยึดมั่นรักปฏิบัติตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขความเจริญตลอดไปในชีวิตมั่นคงในชีวิตเจริญก้าวหน้าในชีวิตรับราชการยิ่งขึ้นไปนะครับก็ขอขอบคุณน้องโชติกามินทาเจริญเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณจนักนะครับ
จ้าขอบคุณค่ะสวัสดีเจ้าครับท่ารายการนี้นะครับทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยานะครับก็ขอให้ท่านนะครับผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นวันในช่วงเทศกาลสงกรานต์อยู่นะครับก็คือวันปากปีนะครับก็สำหรับลูกหลานญาติพี่น้องนะครับที่จะเดินทางกลับไปยังที่ทำงานนะครับไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดก็ดีหรือว่ากรุงเทพมหานครก็ดีนะครับก็ปีใหม่นี้ก็ท่านก็ได้มาพร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวสร้างความอบอุ่นให้กับครอบครัวแล้วนะครับก็คงจะต้องตั้งหน้าตั้งตากันกลับไปยังการยังงานต่อไปนะครับเพื่ออาชีพเพื่ออนาคตของเราต่อไปนะครับก็ทั้งรายการฟังสบายสไตล์พระธรรมชนนะครับก็ขออวยพรนะครับคือท่านนะครับเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับเจริญด้วยจตุรพิธทัพพรชัยอันประกอบด้วยอายุวรรณะสุขภละนะครับคิดสิ่งใดประสงค์สิ่งใดขอสมมุ่งมาตรปรารถนานะครับขอให้เจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานและก็มีความสุขความเจริญในชีวิตครอบครัวตัวนะครับถ้ารายการนี้ฟังสบายสไตล์พระธรรมชนขอนำรายการจากท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับวันเสาร์หน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ